ซิงลดผมร่วงได้ไงรู้ไหมคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเขาช่วยลดความมันบนใบหน้าไม่พอนะคะเขายังช่วยลดความมันบนหนังหัวด้วยอ่ะพอหนังหัวเราไม่แบบมันเยิ้มเนี่ยค่ะการขาดร่วงของผมแล้วก็จะร่วงลดน้อยลงค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเขายังช่วยเรื่องฮอร์โมนหลายตัวเลยคนที่มีปัญหาผมร่วงก็คือฮอร์โมนอ่ะบกพร่องพวกฮอร์โมนเพศนะคะฮอร์โมนเพศชายบางตัวที่ผลิตเยอะเกินไปตัวซิงเขาก็จะไปปรับตรงนั้นค่ะให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีมาผลิตอีกตัวนึงที่เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของฮอร์โมนไทรอยต่ำคนนี้ปัญหาไทรอยต่ำว่าจะคือผมร่วงอ้วนง่ายอ่อนเพลียง่ายตัวนี้ค่ะเขาจะไปช่วยรักษาระดับไทรอยให้เป็นปกติด้วยไม่พอค่ะอันนี้มันไม่ใช่แค่สิ่งอย่างเดียวมันมีอะมิโนแอซิดหลายตัวเลยมันก็ช่วยเสริมผมให้เกิดใหม่มากขึ้นนะทุกคนเสริมสร้างเซลล์ผมนะคะแล้วก็ไม่ให้ขาดร่วงง่ายด้วยค่ะคือ the best เรื่องผมไม่ใช่แค่เรื่องสิวนะคะตัวเนี้ย